เลขาคณิตเพราะนั้นเรามาดูเฉลย อีกทีหนึ่งนะฮะตัวอย่างที่10เขาก็ทำเหมือนเราเลย a กำลัง n เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1พจน์ที่7ก็แทน7เข้าไปใช่ป่ะเป็น r กำลัง6นะฮะพจน์ที่7เท่ากับ128เป็นเท่านี้แล้วก็ r มีค่าเท่ากับ2แทนเข้าไปปึ๊บๆๆก็จะได้ a เท่ากับ2เฮ้ยหรอเมื่อกี้เราคิด a ได้เท่าไหร่อ่ะทำไมคิด a ได้190อ๋อครูทำผิดอ่ะขอโทษเห็นไหมว่าครูทำผิดตรงไหนเห็นไหมครูทำผิดอ่ะครูไปลบอ่ะใช่ป่ะจริง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 มันต้องไม่ลบใช่ไหมเดี๋ยวนะเนี่ยที่เราย้อนกลับมาดูตรงนี้มันต้องคูณเห็นไหมอ่ะจากเครื่องหมายคูณอยู่ดีๆกลายเป็นลบเฉยเลยอ่ะนี่คือตลกเอาดูจอแล้วไม่งงใช่ป่ะงงมากตรงนี้คูณเออนะขาดสติขาดสติทั้งคู่เลยทั้งนักเรียนทั้งคุณครูเลยนี่ใช้ไม่ได้ลบลบเป็นเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายคูณนะจ๊ะไม่ใช่เครื่องหมายลบเพราะนั้นต้องเอาไปหารนะเอาไปหาร127แล้วไม่ใช่127ด้วยนะเป็น128 127มาได้ไงวะเนี่ยฮะ ดูโจทย์ดิไม่ทักท้วงเราสักอย่างเลยปะโถแล้วเราก็มึนมากนะ128ไม่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมแล้วตรงนี้จะได้เลข2โอเคมั้งเนี่ยนิสัยของเด็กนักเรียนไทยเราต้องมีปากมีเสียงนะฮะคือครูก็ผิดได้โอเคยังทีนี้โอเคแล้วนะเฉลยผิดเฉยเลยนะฮะแล้วคำตอบก็คือ a n มีค่าเท่ากับ a 1ก็คือ2คูณ r ก็คือ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับอย่างนี้ต้องถ่ายรูปใหม่เลยเพราะรูปเมื่อกี้มันผิดถูกไหมถ่ายใหม่ผิดหน้าเลยรูปมันผิด เขินเลยรูปที่แล้วลบไปลบยังไงยกเลิกข้อความโอเคเอาล่ะแล้วก็ไปดูเฉลยเขามากลับมาดูเฉลยเขามันก็คือ128นะฮะแล้วก็ a กำลัง6นะครับแทน r เป็นเลข2มันก็คือ64เพราะนั้น a 1เท่ากับ2คำตอบคือพจน์แรกมีค่าเท่ากับ2ครับผมจบโอเคตัวอย่างที่